เรียกว่างานเข้าเต็มๆแล้วครับสำหรับเจ้าหญิงไอทีซีฉัตรประวีเพราะเมื่อเวลาประมาณ 1:36 นาทีวันที่4มกราคมปี2563ตามเวลาที่ระบุไว้ใน Twitter เจ้าตัวทวิตข้อความเอาไว้ว่าเพิ่งเคยเจอแอร์ที่เรายกของแล้วขอให้ช่วยกันนิดนึงของหนักแอร์ไม่ยอมออกแรงเลยจ้าใจดีกับ BC จุงเลยและทันทีครับที่ข้อความนี้ถูกทวิตขึ้นมาก็มีกลุ่มผู้ใช้ Twitter จำนวนมากครับเข้าไปแสดงออกถึงความผิดหวังต่อการแสดงทัศนคติในเรื่องนี้ของเธอเพราะเรื่องนี้ผมว่าเราได้ยินมาพักใหญ่แล้วครับกับกรณีของพนักงานบริการบนเครื่องบินหรือที่เราเรียกกันติดปากว่าแอร์โฮสเตสเนี่ยกับกรณีไม่ช่วยผู้โดยสารยกสัมภาระยิ่งกว่านั้นที่ผมบอกว่าเราได้ยินเรื่องนี้กันบ่อยๆก็เพราะก่อนหน้านี้ไม่เฉพาะซีฉัตรประวีคนเดียวครับที่เคยออกมาบ่นเรื่องทำนองนี้ผ่านทางโซเชียลมีเดียแต่กรณีผู้โดยสารฉุนแอร์ไม่มีน้ำใจก็เลยพยายามเอามาโพสต์แฉประมาณว่าฉันขอฟ้องประชาชนหน่อยว่าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยลองไป Google ดูครับเรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นบ่อยๆมากครับแล้วที่น่าสนใจก็คือแทบจะ 100% ของเหตุการณ์แบบนี้ที่เกิดขึ้นไม่มีใครเข้าข้างหรือว่าเห็นใจผู้โดยสารเลยแม้แต่น้อยครับในทางกลับกันแทบจะทุกครั้งจะต้องมีสารพัดผู้รู้แหละครับมาพยายามปรับความเข้าใจในเรื่องนี้ว่าไอ้สัมภาระเนี่ยภาระเราไม่ใช่ภาระและหน้าที่ของเขาแล้วที่ทำให้กรณีนี้ตลกที่สุดก็คือผมบอกแล้วครับว่าเรื่องเนี่ยมันเกิดขึ้นบ่อยครั้งและซ้ำซากสุดๆในโซเชียลมีเดียผมถึงได้สงสัยไงล่ะครับว่าเจ้าหญิงไอทีเธอพลาดปล่อยข้อความแบบนี้ออกมาได้อย่างไรและถึงแม้ว่าเวลานี้ณตอนนี้ทวีตนี้จะถูกเจ้าตัวกำจัดทิ้งไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ผมว่าตัวเธอเองเนี่ยอยู่ในวงการไอทีมาจนได้ฉายาแบบนี้เธอคงรู้อยู่แก่ใจแล้วครับว่าไม่ทันแล้วล่ะครับ